สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมีเคลื่อนไหวอีกแชร์แชทหลักฐานรังอดีตแฟนแจงปมทำร้ายพูดจาข่มขู่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆกับเหตุการณ์สะบั้นรักของอดีตคู่รักนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์พัชรนันท์อัศดมงคลกับแฟนหนุ่มเกมเมอร์ดังวาน้อยที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังจากก่อนหน้านี้เบียร์เดอะวอยซ์ออกมาประกาศชัดเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังพูดถึงเรื่องที่ถูกอีกฝ่ายคุกคามทั้งบุกบ้านพูดข่มขู่และทำร้ายร่างกายจนส่งผลต่อสภาพจิตใจจากนั้นวาน้อยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความสั้นๆลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้เจอของจริงทำได้แค่นี้น่าเวทนาจริงๆฮ่า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 รวมถึงยังได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความลงบนเพจของเขาว่าวงการบันเทิงอ่ะเนอะฮ่า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 กระทั่งเมื่อคืนวันนี้20พฤศจิกายน64วาน้อยออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกกล่าวอ้างบุกบ้านทำร้ายร่างกายและข่มขู่ว่าตนเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าซึ่งวันที่เกิดเรื่องจะเข้าไปเก็บของจึงได้มีการติดต่อและอีกฝ่ายได้รับทราบยินยอมแล้วแต่พอไปถึงหน้ารั้วหมู่บ้านรออยู่สักพักก็ไม่มีการรับสายจึงปีนรั้วเข้าไปหวังเก็บของเพราะต้องรีบกลับมาทำธุระพร้อมยืนยันไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปบุกรุกแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าได้ทำร้ายร่างกายและพูดจาข่มขู่นั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าวันนั้นได้มีการพูดจาด่าทอยั่วยุซึ่งกันและกันจนลามไปถึงบุพการีของตนเองจึงทำให้เกิดการทะเลาะกันและกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยตามอารมณ์แต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายรุนแรงอย่างที่เป็นข่าวล่าสุดเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้มีการพูดคุยกับบุคคลรายหนึ่งผ่านแชทซึ่งบุคคลดังกล่าวตอบกลับว่าถ้าไม่พอใจรายโทรมาได้นะระวังหมาหายนะระวังคนหายนะระวังไว้ดีๆเป็นห่วงรู้ไหมพร้อมกันนี้ผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนอดีตนักแข่งดังข่มขู่หลังจากใช้เบอร์แปลกๆโทรมาหาน้องที่เราดูแลอยู่ทั้งข่มขู่พูดไม่รู้เรื่องและเริ่มหยาบคายเราจึงบอกว่านี่เกินไปแล้วนะแล้วตัดสายไปหลังจากนั้นจึงได้รับข้อความตามภาพสติดีคิดดีแล้วใช่ไหมไบโพล่าปลอมเดี๋ยวเจอไบโพล่าจริงนะนั่นเบียร์เดอะวอยซ์เขียนข้อความถึงโพสต์ที่ตนเองได้แชร์ว่าตอนนี้คนรอบตัวเบียร์ก็โดนไปด้วยแล้วแต่สังคมจะใช้วิจารณญาณในการรับข่าวเบียร์ยืนยันเพราะสุนัขของเบียร์ก็โดนมาแล้วจริงๆมันโชคดีที่เบียร์ไม่โดนทำร้ายไปมากกว่านี้ส่วนเรื่องโรคก็อยากให้ใช้วิจารณญาณด้วยเช่นกันค่ะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ